เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆกับเนื้อหาสาระที่จะนำมาฝากแล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเราติดตามคดีนะคะแชร์ Forex 3D ตอนนี้ให้อ่านเป็น 3D ว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรมันคือคดีเดียวกันนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่ประมาณปี2562ตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียหายจำนวนมากเลยนะคะที่ไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันไปยื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยหรือว่า DSI นะคะรับเป็นคดีพิเศษก็ไปร้องกันประมาณสักกลางปี2562ถ้าจำได้นะคะคดีนี้กลับมาเป็นกระแสทางสังคมอีกครั้งนะคะเมื่อศาลเนี่ยไม่ให้ดาราสาวนะคะพิงกี้สาวิกาประกันตัวนะคะก็คือพิงกี้แล้วก็คุณแม่รวมไปถึงพี่ชายซึ่งพี่ชายมีชื่อไปเป็นกรรมการนะคะในบริษัท Forex 3D อันนี้เลยค่ะก็เลยมีการสืบเนื่องตรงนี้มาแล้วก็มีการเคยนะคะเรียกตัวไปสอบปากคำตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวของพิงกี้เองนะคะหรือว่าคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ยก็ออกมาให้การนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันก็สูญเงินไปหลายล้านบาทเหมือนกันก็คือก็อ้างนะคะว่าไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่คนในเครือข่ายขบวนการหลอกลวงเรื่องนี้ทางอัยการเองทางศาลเองเนี่ยก็คือยังไม่เชื่อในหลักฐานก็เลยไม่ให้มีการประกันตัวนะคะเพราะว่าเขามองว่าความเสียหายมันสูงนะคะก็เกรงว่าดาราสาวกับครอบครัวจะประกันตัวไปแล้วจะหลบหนีหรือไม่ก็เลยณวันนี้ถ้าเกิดรวมแล้วก็ประมาณสัก6วันนะคะที่อยู่ในการคุมขังนะคะของทางเรือนจำโอ้โหอันนี้ก็ช็อกวงการบันเทิงเหมือนกันแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของเธอนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันร้ายแรงขนาดนี้ทำไมไม่ให้ประกันตัวอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลทีนี้มันก็มีเชื่อมโยงไปอีกกลุ่มผู้ต้องหาที่3นะคะที่มีการเรียกอีก16คนนะคะซึ่งก็มีดารานักร้องพัวพันอยู่ในนั้นด้วยมีชื่อด้วยก็คงจะรู้กันแล้วนะคะไม่เป็นไรเรามีการย้อนรอยมีสกู๊ปเรื่องนี้ไปติดตามกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนทางผู้เสียหายกันค่ะย้อนคดีหลอกลงทุนแชร์ Forex 3D เริ่มมีผู้เสียหายรวมตัวร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตั้งแต่ปี2562ก่อนรับเป็นคดีพิเศษจนมีผู้เสียหายลงทะเบียนเข้าให้การกับ DSI 9,824 คนความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทสำหรับ Forex 3D เกิดจากนายอภิรักษ์โกธิได้สร้างเว็บไซต์ www.forex3d.com เป็นช่องทางในการโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศโดยเสนอผลตอบแทนสูงถึงอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex แต่ไม่ได้นำเงินไปลงทุนจริงนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วยังมีการเชื่อมโยงไปถึงคนดังและศิลปินดาราบางคนว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมชักชวนลงทุนหรือบางคนมีชื่อลงทุนด้วยซึ่งช่วงแรกบริษัทปันผลตามปกติแต่เมื่อพฤษภาคมปี2562ทางบริษัทหยุดจ่ายเงินปันผลอ้างว่าเงินจำนวนมากติดค้างอยู่ในระบบและเคยชี้แจงว่าจะจ่ายเงินให้แต่ก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นจึงขอถอนเงินทุนและกำไรคืนแต่ไม่สามารถทำได้ต่อมานายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมผู้เสียหายจากการลงทุนเข้ายื่นหลักฐานต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เร่งรัด DSI รับเป็นคดีพิเศษในช่วงปลายปี2562เนื่องจากพฤติการของนายอภิรักษ์ CEO Forex 3D เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่กระทั่งปี2564นายอภิรักษ์ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกเจ้าหน้าที่ DSI บุกจับที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านทองหล่อต่อมา DSI ทำการอายัดทรัพย์สินต่อเนื่องรวม3ครั้งรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้กว่า570ล้านบาทโดยวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบทรัพย์สินในคดีให้กับปปง.
และในวันเดียวกันพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องบุคคลรวม19คนซึ่งมีทั้งผู้ประกอบธุรกิจค้าขายรวมทั้งนางสาวสาวิกาชยเดชหรือพิงกี้นักแสดงและครอบครัวในฐานความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และฉ้อโกงประชาชนกรณีชักชวนลงทุน Forex 3D แต่ทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธนอกจากนี้ทาง DSI ยังได้ทำหนังสือออกหมายเรียกไปยังนายพัฒนพลกุญชรณ อยุธยาหรือ DJ Man และนางสาวสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยให้เข้าพบพนักงานสอบสวนหลังจากอัยการมีความเห็นให้สอบปากคำเพิ่มรวม16คนอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานค่ะเรามีสายของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะทนายคะสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับค่ะทนายคะเรื่อง Forex 3D กลับมาเป็นกระแสสังคมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีการควบคุมตัวนะคะทางดาราสาวพิงกี้สาวิกาเห็นบอกว่าจะมีการออกหมายเรียกนะคะไปยังดารานักร้องอีกหลายคนใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2562นะครับนานมาแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขามายื่นเรื่องร้องเรียนถึงผมในตอนนั้นนั้นบอกว่าเขาไปหลงเชื่อในธุรกิจที่ดูแล้วน่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนนั้นเนี่ยเรายังต้องกันหนึ่งเก่งอยู่นะแต่พอเราตรวจสอบไปเราพบว่ามันน่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่แน่ๆเราก็เลยเอาผู้เสียหายทั้งพันกว่ารายเนี่ยนะครับไปยื่นเรื่องที่ DSI โดยวันนั้นเนี่ยเราก็มีการขึ้นป้ายขึ้นขอความเราระบุเลยว่าดาราคนไหนบ้างที่เข้ามาชักชวนให้ประชาชนเนี่ยร่วมเข้าไปเล่นในแชร์ลูกโซ่วงนี้ก็ระบุเลยในปี62เนี่ยแฟนคลับหรือว่า FC ของนักร้องดาราดีเจก็เข้ามาถล่มผมในยับเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรอกมันเป็นการลงทุนตัวเล็ตมันก็มีจริงอย่างมีจริงหมดพอผ่านเวลามาปุ๊บเนี่ยมีการดำเนินคดีมีการออกหมายจับมีการไม่ให้ประกันตัวในชั้นศาลบ้างเนี่ยปรากฏว่าบรรดาเซเลบทั้งหลายแหล่นะครับก็ออกมาพูดว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นผู้เสียหายทางกฎหมายค่ะแต่ส่วนหนึ่งครับเราเนี่ยเราเนี่ยเคยได้มีการแจ้งเข้าไปแล้วว่าถ้าคุณเป็นผู้เสียหายในสมัยปี62นะคุณผู้ฟังถ้าคุณเป็นผู้เสียหายคุณก็ต้องเข้ามาร่วมเป็นเจ้าทุกข์กับผมด้วยสิปรากฏว่านอกจากจะไม่มาเป็นเจ้าทุกข์สมัยนั้นแล้วเนี่ยยังมีการขู่ผู้เสียหายรายอื่นๆอีกว่าจะดำเนินการฟ้องร้องให้หมดเลยเอาภาพเขาไปขึ้นที่หน้า DSI ได้ไงไปเผาพริกเผาเกลือทำไมที่หน้า DSI แสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้จนกระทั่งต่อมานะครับถึงได้เป็นข่าวขึ้นโฟมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีการไม่ได้ประกันตัวของคุณพิงกี้สาวิกาแล้วก็จะมีการเรียกและทางอัยการก็มีความเห็นแนะนำให้ทาง DSI เนี่ยดำเนินคดีกับบุคคลอื่นเพิ่มเติมไอ้ช็อตหลังเนี่ยแหละครับที่มันมีชื่อของคนดังๆอีกหลายคนเลยนะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Forex 3D ค่ะอย่างคุณใบเตยอาสยามกับ DJ Man ใช่ไหมคะอันนี้คือพอจะทราบหลักฐานเบื้องลึกเบื้องหลังไหมว่าสาวไปถึง2คนนี้เนี่ยคือเนื่องจากเส้นทางการเงินไหมหรือว่าหลักฐานใดอะไรเงี้ยค่ะหลักๆแล้วเนี่ยนะครับใน Forex 3D เนี่ยทาง DSI เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นวงมาแล้ววงที่ใกล้ชิดกับ CEO เลยเนี่ยก็จะดำเนินการไปละ4คนนั่นคือวงแรกนะครับวงที่2ก็คือใกล้ชิดต่อมาก็คือที่จะมีคุณพิงกี้ด้วยที่เพิ่งดำเนินคดีไปวงที่3อันนี้นี่แหละครับที่ทางอัยการแนะนำให้ DSI เนี่ยแจ้งข้อหาทั้งใบเตยทั้ง DJ Man เพิ่มในวงที่3เนี่ยไม่ว่าทั้ง2คนจะออกมาไลฟ์สดใน IG ว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะแต่ภาพนึงที่ทางประชาชนเนี่ยได้มีการมอบข้อมูลให้กับ DSI ไว้เมื่อปี62ก็คือภาพที่มีการโพสต์ว่าเข้ามาลงทุนเชิญชวนการลงทุนใน Facebook ส่วนตัวหรือใน IG ส่วนตัวเนี่ยเอามาลงเอาไว้เนี่ยตรงนี้นี่แหละครับที่หลักฐานให้ DSI เนี่ยไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือส่วนหนึ่งผมมองว่าทางท่านนายการท่านคงเห็นสำนวนทั้งหมดแล้วแหละว่ามีการสอบสวนมายังไงคงไล่ที่มาที่ไปของแต่ละคนแล้วทีนี้ในการไล่ที่มาที่ไปแล้วคงจะพบว่าในกลุ่มที่3ที่จะมีการเรียกมาแจ้งข้อหาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ชักชวนให้มาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็มีส่วนได้เสียจากเงินที่ประชาชนเนี่ยลงเชื่อร่วมลงทุนด้วยบางส่วนตรงนี้นี่แหละครับอาจจะนำมาซึ่งการแจ้งข้อหาในเร็ววันนี้ครับค่ะเป็นการชักชวนบอกต่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยภาพลักษณ์ก็คือเป็นดาราเป็นนักร้องใช่ไหมคะใช่ครับนี่แหละครับคือหลักเลยที่ทำให้มีการถูกแจ้งข้อหาตอนนี้ผู้เสียหายก็ในคดีสำนวน DSI ประมาณสัก
9,824 คนนะคะท่านทนายรณรงค์ความเสียหาย 2,500 ล้านบาทใน 9,824 คนเนี่ยนี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในตอนที่มีการประกาศเชิญชวนให้คนมาร่วมการแจ้งความร้องทุกข์ผ่าน QR code ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในสมัยนั้นเนี่ยมีการติดตามพยายามประกาศพยายามแจ้งทุกคนเป็นระยะแล้วแต่สิ่งที่ได้มาก็คือบางคนครับก็ยังหลงเชื่อคิดว่ามันมีการลงทุนจริงวิงวอนหวังว่าทาง CEO เนี่ยจะเอาเงินมาคืนให้เอาผลกำไรมาลงให้พร้อมพบต้นพบดอกนะโอ้โหคนเชื่อนี่ก็เชื่อกันศรัทธานี่ศรัทธากันจริงๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการมาแจ้งจริงๆแล้วมีมากกว่า 12,000 คนนะมีมากกว่านั้นแต่เพียงแต่ว่าคนอื่นที่เขามาแจ้งไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนนึงเงินที่ได้ไปเนี่ยมันเกินกว่ายอดเงินที่ลงทุนก็คือไม่ได้ขาดทุนแต่ขาดทุนกำไรไอ้ขาดทุนกำไรเนี่ยเขาให้ไปฟ้องทางส่วนแพ่งเอาเขาไม่ให้มาฟ้องเป็นส่วนคดีอาญาตรงส่วนนี้นะครับจะมีอีกหลายหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะคนที่เล่นไปก่อนหน้านั้นเนาะจริงๆแล้ว Forex 3D เนี่ยมันเริ่มลงทุนเนี่ยก็ต้องก่อนปี62อยู่แล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเล่นมาก่อนหน้านั้นกี่ปีมีตั้งแต่ปี60ก็เริ่มมีการเปิดแล้วก็มาปี61เนี่ยก็เริ่มบูมเพราะมีดาราเซเลบมาลงทุนแล้วก็มันได้เงินกันเป็นชิ้นเป็นอันด้วยความที่ว่าอัตราการตอบแทนเนี่ยเดือนละ 4% เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่คนก็เลยเอาเงินมาลงกันค่อนข้างเยอะส่วนคนที่ลงไปในปี61เนี่ยก็คือในวงแรกเนี่ยเขาจะได้คืนไปหมดแล้วมันจะมาตายเอาวงหลังๆนี่แหละครับใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปสอบถามจากผู้เสียหายเองเนี่ยส่วนมากเล่นล็อตหลังนะคะประมาณสักต้นปี61กลางปี61ต้นปี62นะคะจริงๆตรงนี้ก็คือล้มเนี่ยไม่จ่ายเงินเนี่ยประมาณสักกลางปีใช่ไหมคะปี62ประมาณนั้นเนาะอันนี้คิดอยู่ใช่ครับในปี ในปีที่จะล้มกันเนี่ย คือก่อนหน้าที่จะมีการไปแจ้งความย้อนไปนิดนึงประมาณ1เดือนก่อนจะไปแจ้งความเนี่ยเงินมันไม่เข้าเงินมันไม่เข้าคือใน Forex 3D เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพเว็บไซต์นึงนะเราอยากเข้าไปเล่นในเว็บไซต์นี้เราจะต้องโอนเงิน 50,000 บาทเป็นค่าเปิด ID เป็นค่าเปิดพอร์ตการลงทุนแต่ตามแต่ภาษาเขาจะเรียกแต่สำหรับผมเนี่ยเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะเข้าไปเล่นเราต้องมี 50,000 เข้าไปที่เว็บไซต์เขาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเข้าไปเสร็จแล้วในช่วงแรกเนี่ยในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยการเสดเงินจากในเว็บไซต์ของเขาเข้าธนาคารของประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าได้ไม่มีปัญหาสามารถโอนเข้าโอนออกได้แต่พอ1เดือนก่อนที่ผมจะไปแจ้ง DSI เนี่ยปรากฏว่าธุรกรรมการถอนเงินมันถูกระงับธุรกรรมการถอนเงินของทั้งพอร์ตของผู้เล่นทั้งที่มีอยู่ประมาณ 50,000 account เนี่ยนะมันถูกระงับมันไม่สามารถโอนเงินจริงออกมาได้หลังจากนั้นครับคนก็จะมีแต่ยอดอยู่ในระบบแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นพอ1เดือนไม่สามารถโอนเงินออกมาได้คำว่าไม่สามารถโอนเงินมาได้ในคุณผู้ฟังต้องมองภาพอันหนึ่งนะว่า account เนี่ยมันมีตัวแดง account มันมีตัวเขียวเห็นว่ามันมีกำไรแล้วก็มีเงินอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งเงินตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินจริงๆที่ผู้เล่นเนี่ยเอาจ่ายเข้าไปในระบบแต่ไม่สามารถถอนออกมาได้วิธีการเหล่านี้นะครับถ้าเราไล่ย้อนกลับไปอันหนึ่งนะคุณผู้ฟังมันก็ไม่ต่างจาก call center เลยนะคือเปิดเว็บขึ้นมาอันนึงให้คุณไปเทรดเสร็จปุ๊บพอคุณมีกำไรคุณจะถอนคุณต้องโอนเงินเพิ่มเพียงแต่อันนี้มันทำในประเทศไทยแล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่โกงนี่คือความต่างกันแค่นิดเดียวเองถ้าดูในรูปแบบนะดูในรูปแบบจะต่างกันนิดเดียวจริงแต่แล้วมันอาศัยว่ามีคนดังศิลปินดารานักร้องดีเจเนี่ยมาเล่นด้วยก็เลยน่าจะไม่โดนโกงหรอวะถ้าอย่างนั้นทั้งที่สุดท้ายนะครับศิลปินดารานักร้องที่เราเห็นเนี่ยถูกดำเนินคดีร่วมกันต้มตุ๋นทั้งหมดเลยนี่ต้องระมัดระวังมากๆเนาะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าอ่ะคุณจะอ้างว่าไม่รู้ตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่านี่แหละค่ะแล้วทีนี้ CEO คนนี้โอ้โหประวัติเห็นสื่อหลายสื่อไปขุดคุ้ยก็ประวัติไม่ธรรมดานะคะเด็กอัจฉริยะแต่ว่าอัจฉริยะทางด้านที่เอ้ยหัวหมออ่ะหรือเปล่านะคะไปสร้างเว็บไซต์หลอกลวงทำนั่นทำนี่ขึ้นมาเป็นระบบขนาดนี้นะคะเห็นบอกว่าอ้างกับทางท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเงินบางส่วนยังอยู่ที่ต่างประเทศโอ้โหจริงเหรอคะอันนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้า DSI ให้เขาประกันตัวออกไปเขาจะไปเอาเงินจากต่างประเทศกลับมาช่วยพี่น้องคนไทยครับหายไปเลยอาจจะหายไปเลยเอางี้สิมันมีสองช้อยถ้าคุณไปแล้วคุณไม่กลับทำไงคุณมอบหน้าสิเดี๋ยวผมไปเบิกให้แหมมันช่างเป็นกลวิธีที่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าขนาดวินาทีที่โดนจับกุมโดนควบคุมตัวแล้วยังกล้าพูดแบบนี้อีก
ขนาดกลับมายังมาทางช่องทางธรรมชาตินะคะเห็นบอกว่าตอนนั้นก็คือหนีคดีนะคะแล้วก็ไปจับกุมได้เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะท่านทนายใช่ครับก็ตอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับในตอนนั้นเนี่ยประเทศไหนๆนะครับที่พาสปอร์ตมันน่าจะมีปัญหาแล้วเขาที่ฟังได้ก็คือเขาเป็นพาสปอร์ตที่มันหมดอายุเขาก็เลยต้องกลับเพราะเขาอยู่ต่อไม่ได้พอเขาอยู่ต่อไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาก็ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติซึ่งจะลักลอบเข้ามาจริงไม่จริงเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะแต่เป็นคำกล่าวอ้างของเขาพอเขาเข้าผิดเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาอยู่เนี่ยพอมันมีการติดต่อกับเครือข่ายเดิมๆเนี่ยเขาก็เลยตรวจเจอแล้วก็เลยมีการดำเนินคดีจับกลุ่มกันมานะหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเองนะคุณปิ่นเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันปล่อยข่าวไว้ว่ามันจ่ายตังค์ยัดตังค์ DSI ไว้เฮ้ยมันจะล้มคดีได้เราก็กลัวว่าคดีมันจะคืบหน้าไหมพอเราเห็นเรื่องอะไรเงียบไปสักช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งอ้าวจับแล้วเฮ้ยแสดงว่าเป็นการปล่อยข่าวที่ปล่อยข่าวว่าจะไม่จับก็เลยเข้ามาแล้วจะได้จับได้ง่ายบางทีมันก็ต้องแผนซ้อนแผนบ้างนะค่ะก็เป็นกลวิธีกลยุทธ์ของทางเจ้าหน้าที่เนาะทีนี้กระบวนการตอนนี้เสียงของผู้เสียหายเป็นยังไงบ้างยังคงต้องรอนะคะกระบวนการของศาลอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้นะครับมีแต่ผู้เสียหายติดต่อเข้ามาบอกว่าจะได้เงินคืนไหมคะจะได้เงินคืนไหมคะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาตามนะครับมันก็ทุกคนแหละครับก็อยากได้สตางค์คืนทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่อยากได้เงินคืนที่มันแน่แต่ส่วนหนึ่งนะในกระบวนการทางกฎหมายผู้เสียหายที่จะมีสิทธิ์ได้เงินคืนนะครับจะต้องเป็นผู้เสียหายที่หนึ่งมาแจ้งความไว้กับ DSI 2มาแจ้งแล้วเนี่ยมาปรากฏตัวกับ DSI เพื่อสอบปากคำด้วยและก็3ตอนที่มันมีการยึดอายัดทรัพย์ของ DSI แล้วส่งมอบไปให้กับปปง.หรือคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินเนี่ยพอปปง.เขายึดเสร็จปุ๊บเขาจะมีระยะเวลาตามกฎหมายที่เขาจะออกประกาศออกมาแล้วให้ผู้เสียหายรายอื่นๆไปลงชื่อในบัญชีแนบท้ายของปปง.เพื่อเสนอศาลเพื่อจะได้ขอกันส่วนขอกันประโยชน์ขอกันทรัพย์ขอเฉลี่ยทรัพย์คืนแต่เราจะเรียกเนี่ยขอเฉลี่ยทรัพย์คืนในชั้นศาลได้คือทรัพย์สินที่มีอยู่600กว่าล้านบาทเนี่ยจะได้เก็บเอาไว้ให้ผู้เสียหายเนี่ยเอามาเฉลี่ยกันในภายหลังตามคำสั่งศาลต่อไปเพราะงั้นถ้าใครที่ทำทั้ง3ขั้นตอนแล้วคุณได้เงินคืนตอนท้ายแน่นอนแล้วคนที่ไม่แจ้งความล่ะคะคนที่ไม่แจ้งความเขาคนที่ไม่แจ้งเอาคนที่ไม่แจ้ง DSI ก่อนนะแล้วอยากจะไปแจ้งตอนนี้DSI อ่ะเขาปิดรับในการสอบสวนคดีแล้วในการสืบคดีแล้วเขาส่งศาลแล้วมันอยู่ในอำนาจของชั้นอัยการถ้าเราประสงค์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยเราต้องไปฟ้องศาลเองหรือเราต้องให้พนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลเองในระยะเวลาก่อนศาลมีคำตัดสินในคดีดังกล่าวนะครับเพราะว่าในหลักกฎหมายตัวหนึ่งก็คือเราจะไม่ฟ้องผู้ต้องหาเรื่องในการกระทำความผิดเดิมเนี่ยหลายหลายครั้งหรือหลายศาลนี่เป็นหลักการตอนที่เขาให้แจ้งถ้าเราไม่เคยแจ้งมาตอนนี้เราก็ต้องไปฟ้องศาลเองหรือไปให้ทางอัยการท่านฟ้องให้มาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันพ้นอำนาจการทำคดีแล้วอยู่ในอำนาจของชั้นอัยการแล้วอัยการสั่งมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นส่วนประเด็นว่าถ้าใครมาแจ้งแล้วไม่ได้ไปแจ้งปปง.ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินคืนไหมอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันในศาลเอาว่ามาตรา 44/1 เนี่ยเมื่อขอเฉลี่ยทรัพย์ไปแล้วเนี่ยจำเลยทั้งหมดเนี่ยมีทรัพย์สินคืนให้ไหมแต่เชื่อว่ามีดาราหลายคนนะโดยเฉพาะที่ยังไม่โดนดำเนินคดีเนี่ยน่าจะมีทรัพย์สินให้นะน่าจะมีทรัพย์สินให้เพราะงั้นถ้าใครแจ้งความไปแล้วเนี่ยสบายใจได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งมีตัวอย่างคดีไหมที่แบบเอ้ยมันจะใช้เวลาสักกี่ปีในคดีในลักษณะแชร์ลูกโซ่แบบนี้ค่ะว่ามันจะสิ้นสุดกี่ปีหรือเท่าไหร่กันแน่ที่จะได้เงินคืนคดีที่มีการรับสารภาพนะครับก็จะไวแต่ถ้าคดีที่มีการต่อสู้คดีก็จะช้าหน่อยอย่างคดีแชร์แม่ชะม้อยเนี่ยก็โอ้โหสู้คดีกันหลายปีเป็น10ปีเลยอ่ะในสมัยก่อนนะในปัจจุบันเนี่ยคดีมันไวขึ้นแต่เท่าที่มีการประเมินมานะครับในชั้น DSI เนี่ยเราใช้เวลาไปปี62 63 64 65เราใช้เวลา3ปีในการจะส่งอัยการนะประมาณ 2-3 ปีในการส่งอัยการเพราะงั้นในการพิจารณาคดีในชั้นศาลเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยน่าจะมีประมาณสักปี2ปีเป็นอย่างน้อยแล้วก็ไล่ไปเลยครับปี2ปีแล้วก็บวกไปที่ว่าเราจะใช้เวลาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกี่ปีมันจะนานที่สุดก็คือศาลชั้นต้นในการสืบพยานทั้งหมดเลยว่าพยานสืบกี่ปากเอาแค่พยาน 9,800 กว่าปากเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วครับถ้าเกิดเขาจะให้สืบว่าเป็นผู้เสียหายทางกฎหมายทุกปากหรือไม่เนี่ยโอ้เหนื่อยครับโอ้ค่ะบอกเลยว่าอัยการเหนื่อยแล้วก็มีแชร์อื่นๆจอมาร้องเรียนอีกนะคะแต่ทีนี้ถามอีกนิดนึงเรื่องของการที่เราโอนเงินไปให้กับผู้ที่เป็นผู้ชักชวนแม่ขายอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องฟ้องนายอภิรักษ์ด้วยไหมที่เป็นเจ้าของหรือว่าต้องฟ้องเฉพาะแม่ขายที่เราโอนเงินไป
เวลาเราฟ้องนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าปลายทางเขาเอาไปให้ใครเราโอนให้ใครเราฟ้องคนนั้นก่อนเลยเสร็จแล้วให้ตำรวจนะเขาขยายผลเส้นทางทางการเงินนี่ครับคือกระบวนการทางกฎหมายของเราที่เราสามารถทำได้ส่วนถ้าเราไปแจ้งแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าก็ติดต่อมาที่สถานีประชาชนเดี๋ยวสถานีประชาชนช่วยตามให้ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยตอนนี้มีแชร์เห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนมีไปร้องเรียนอีกละ400ล้านบาทที่มีความเสียหายโอ้โหอันนี้เราอยากจะเตือนเรื่องของการเล่นแชร์การลงทุนแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องอะเทรดหุ้นเทรดเงินเราไม่มีความรู้แล้วเอาเงินไปฝากเขาเนี่ยมันเสี่ยงแค่ไหนคะอย่างแรกเลยนะครับพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงการลงทุนเนี่ยถ้าถามผมนะจากประสบการณ์การทำงานมาเนี่ยกับการอยู่กับผู้เสียหายเนี่ยถ้าผมจะจำแนกออกมาเนี่ยผมจะจำแนกออกเป็น3ประเภทนะครับที่นักลงทุนจะต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนจะลงทุนให้ใครไปดูซิว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีจริงไหมหลักสำคัญเลยบางคนบอกว่าฉันลงทุนฉันตอบแทนฉันไม่เคยไปดูเลยว่าเขาทำว่าเขามีธุรกิจจริงไหมอันเนี้ยโดนต้มบ่อยเพราะงั้นต้องไปดูคุณจะจ่ายมากคุณจะจ่ายน้อยคุณต้องไปดูว่าเขามีธุรกิจจริงไหมอย่างต่อมานอกจากมีธุรกิจจริงแล้วเนี่ยคุณต้องดูต่อไปด้วยว่าธุรกิจเขาเนี่ยมันได้กำไรจริงๆหรือเปล่าคุณต้องศึกษาข้อมูลแหมเป็นนักลงทุนมันก็ต้องรู้ข้อมูลทุกด้านนะแต่แค่เอาเงินไปจ่ายปันผลไม่ได้บางครั้งธุรกิจมีจริงอย่างไอ้ที่ล่าสุดที่ไทยรีเล่นไปอ่ะเรื่องไปทำแชร์ลูกโซ่เห็ดอ่ะทำลงเห็ดดูซิเห็ดมันจะขายอะไรมันจะกำไรขนาดนั้นปรากฏว่าธุรกิจมันไม่ทำกำไรแต่มันระดมทุนเนี่ยอันนี้ต้องแปลกๆไว้ก่อนและอย่างสุดท้ายครับอันนี้นะเป็นตัวคลาสสิกเลยอยากจะให้เก็บเป็นบทเรียนไว้อะไรก็ตามที่เอาเงินในเมืองไทยแล้วไปทำงานต่างประเทศแล้วมีปันผลกลับมา99% ต้มตุ๋นทั้งนั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ3ข้อหลักๆเอาไว้พิจารณาว่าใช้แชร์ลูกโซ่ไหมนี่หลักๆเลยนะไม่ต้องไปดูเยอะดูเยอะแล้วดูไม่เป็นเราดู3อย่างนี้ก่อนถ้า3อย่างนี้ไม่ตอบโจทย์เรานะผมบอกเลยว่าถ้าเขาทำธุรกิจแล้วเขามีกำไรจริงนะผมอยากฝากไว้หน่อยทำแล้วมีกำไรจริงเขาจะมาชวนเราทำไมมันก็รวยคนเดียวสิมันจะมาชวนคนอื่นให้รวยทำไมไม่มีหรอกธุรกิจใจบุญถ้าจะทำบุญขนาดนั้นก็ไปเปิดเป็นวัดเปิดเป็นโบสถ์แล้วแล้วเขาจะบุญกุศลขนาดนั้นน่ะแล้วมาทอดทอดป่าหาเงินกันอย่างนั้นว่าไปอย่างอันนี้มันเป็นธุรกิจก็มีผลกำไรขายเป็นชายยังต้องมีส่วนต่างค่าคอมเลยแล้วเขาชวนเราไปลงทุนเนี่ยคิดว่าเขาอยากช่วยเราจริงๆหรอข้อกฎหมายร้ายแรงไหมคะเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่ย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะทนายรณรงค์แชร์ลูกโซ่นะครับจะมีความผิดเรื่องของหลักๆเลยนะครับก็คือพรก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือที่เราเรียกว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่อย่างต่อมาก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา343มาตรา341ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและปัจจุบันครับพอทำผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็จะมีเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1เข้ามาด้วยซึ่งโทษสูงสุดต่อการหลอก1ครั้งก็คือ5ปีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับ5ปีส่วนว่าดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะติดคุกจริงกี่ปีอันนั้นเป็นเรื่องของทางกระบวนการอื่นแต่หลักๆเลยถ้าวันนี้เราฟังว่าเฮ้ยฉันฟังแล้วฉันบอกเฮ้ยฉันอยากเป็นคนที่รวยใน2ปีได้ 30,000 ล้านบ้างตอนต้นน่ะมันเริ่มสวยแต่ตอนจบเนี่ยมันไม่สวยนะอันตรายอันตรายวิเคราะห์ของคดีคุณพิงกี้ไม่แน่ใจถ้าเกิดเขาโดนว่าความตัดสินโอ้โหจะโดนจำคุกกี่ปีอันนี้เราวิเคราะห์ได้ไหมของคุณพิงกี้เนี่ยถ้าเราเอาผู้เสียหาย 9,800 กว่าคนเป็นตัวคำนวณสมมุติว่าศาลลงโทษคนละ1ปีก็แสดงว่าคุณพิงกี้จะต้องโดน 9,800 ปีอันนี้เราประเมินคร่าวๆและอันหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับเวลาทนายความเราประเมินคดีอย่างเงี้ยแชร์ลูกโซ่เนี่ยรับสารภาพเนี่ยรับสารภาพเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 9,800 ปีสู้คดีถ้าแพ้ก็อาจจะโดนเป็น2เท่าก็คือ18,000 กว่าปีค่ะจะ 9,000 ปีหรือ 18,000 ปีตามกฎหมายไทยก็คือจำคุกได้ไม่เกิน20ปีเพราะงั้นสู้ก็20รับก็20เหมือนคดีแชร์อะไรนะโชกุนอันนั้นก็คือยังจำคุกอยู่ใช่ไหมคะครับใช่ครับก็จำคุกอยู่แต่แชร์โชกุนเนี่ยเขารับสารภาพเขาไม่ได้สู้คดีทนายความที่ไปทำคดีให้ก็เบิกเงินไม่ได้ตายแล้วนี่เป็นเพื่อนกับทนายคนนั้นไหมอันนี้ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันนะก็ได้ยินมาไม่รู้จักกันหรอกได้ยินผ่านหูมาเนี่ยเขาไปเบิกตังค์ในเรือนจำนะเขาก็บอกเดี๋ยวเอาเงินไว้ตรงนั้นตรงนี้ตุนแม้กระทั่งทนายตัวเองอ่ะอ๋อซะงั้นนะคะจริงๆกรรมการบริษัทที่เป็นคนเซ็นก็คือพี่ชายของคุณพิงกี้อาจจะโดนโทษหนักกว่าพิงกี้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
คือหลักเลยเนี่ยของคุณพิงกี้ของพี่ชายของอวะคนในครอบครัวของพิงกี้ที่โดนแจ้งข้อหาเนี่ยเวลาที่เงินของประชาชนระดมเข้ามาเนี่ยมันผ่านบัญชีเนี่ยและเขาเนี่ยมีส่วนได้เสียโดยตรงเขาจะอ้างว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ต่อให้คุณไม่ได้มีชื่อในบริษัทแต่เงินมันเข้าออกบัญชีคุณนะคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เลยเพราะงั้นคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังไว้นะบัญชีของเราเนี่ยอย่าไปให้ใครเอาไปใช้บางครั้งเนี่ยคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีก็อย่าเฮไปบางทีมันอาจจะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายก็ได้ค่ะมันมองได้หลายมุมครับอย่างเคสของครอบครัวคุณพิงกี้เนี่ยคุณกี้มาอ้างว่าไม่รู้เรื่องเลยคนอื่นทำธุรกรรมให้หมดแต่คุณได้ประโยชน์นี่สุดท้ายคุณได้ประโยชน์เมื่อคุณได้ประโยชน์จากนั้นนะการได้ประโยชน์จากนั้นเนี่ยคุณทุจริตหรือเปล่าถ้าคุณทุจริตมันก็เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายโกงใครอ่ะอยู่ได้ไม่นานครับก็คือเงินเข้าบัญชีนี่แหละค่ะทำให้เป็นหลักฐานมัดตัวเหมือนกันเนาะท่านทนายเนาะใช่ครับหลักๆเลยครับเราดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมันโดนเรื่องเงินเป็นหลักครับเงินมันเข้าออกบัญชีอ่ะคุณจะบอกคุณไม่รู้ไม่เห็นถ้าคุณบอกเงินเข้ามาพันล้านเงี้ยของพิงกี้อ่ะเงินเข้ามาพันล้านคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องเลยว่าเข้ามาพันล้านตอนบ้าแล้วเงินเข้ามาพันล้านเป็นผมที่ผมไปแจ้งความตั้งแต่เข้ามา 2,000 แรกแล้วเอาละวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็มาเตือนภัยนะคะได้ความรู้ทั้งข้อกฎหมายด้วยเรื่องแชร์ลูกโซ่ต้องฝากเตือนคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากๆแล้วก็รวมไปถึงบริษัทที่จะชวนมาเทรดเงินตราต่างประเทศต้องเช็คกับก.ล.ต.ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสายของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะคดีของดาราสาวด้วยแล้วก็รวมถึงประชาชนคนที่เป็นผู้เสียหายยังต้องรอคดีตอนนี้ขึ้นสู่ศาลนะคะก็ต้องรอขั้นตอนการสืบพยานนะคะอีกหลายปีนะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นค่ะก็มาลุ้นกันเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะไปประเด็นที่2กันหน่อยเรื่องนี้นะคะเรื่องของเพจกากีนังทีวีบุกถึงกลุ่มเยาวชนนะคะเพื่อเติมความรู้ให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์เรื่องนี้นะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าภัยออนไลน์ตอนนี้ก็ใกล้ตัวเหลือเกินนะคะไปถึงเยาวชนไปถึงเด็กๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรไปหาเด็กๆดิฉันโทรจากบริษัทนั้นนี่โน่นพัสดุตกค้างค่ะจากธนาคารค่ะบางทีก็บอกว่าบัญชีกสิกรคุณมีปัญหาอุ๊ยนึกในใจดิฉันไม่ได้เปิดธนาคารนี้นะแต่ก็แกล้งรับสายเพื่อที่อยากจะคุยด้วยเหมือนกันนะว่าจะพูดว่าอะไรอย่าไปหลงเชื่อเรื่องนี้นะคะดิฉันมีข้อมูลของตำรวจ PCT แล้วก็ตำรวจไซเบอร์นะคะโดยเพจกากีนังทีวีก็มีการทำเพจขึ้นมาเพื่อจะเตือนภัยประชาชนทั่วไปนะคะให้ติดตามอย่างเช่น Facebook ของตำรวจ PCT หรือว่าสปอสตรก็มีการทำคลิปเตือนภัยให้เข้าใจง่ายนอกจากเพจในเรื่องของการเตือนภัยแล้วนะคะก็ยังมีลงพื้นที่นะคะเข้าไปให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภัยออนไลน์เป็นการป้องกันนะคะก่อนเกิดเหตุแล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยแหละค่ะไปบอกต่อให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะคนใกล้เคียงเพื่อให้ตัดตอนความเสียหายนะคะที่จะเกิดจากกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพโอ้โหมาหลายรูปแบบเหลือเกินนะคะเรื่องนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ขยายผลนะคะไปถึงหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครที่มีมือถือเนี่ยก็ถือว่าคือภัยมิจฉาชีพเหล่านี้มันส่งข้อความมาหาเลยนะคะเป็นรายวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความให้กู้เงินนะคะคุณมีสิทธิ์ได้เงินกู้ 50,000 บาทอุ๊ยตาลุกวาวเลยค่ะบางคนนะคะที่ยังเฮ้ยฉันมีปัญหาพอดีต้องการกู้เงินปรากฏว่ากู้เงินทิปถูกหลอกโอนเงินค่ะคุณผู้ฟังมีหลายรายดิฉันรับเรื่องมาเนี่ยมีผู้เสียหายที่สูงถึงเสียเงินไปอะนะ 800,000 บาทจะไปกู้เงินเขาแต่เสียเงินหลักแสนนะคะเยอะมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันกับร้อยตำรวจเอกภากฤตกฤตยพงศ์นะคะรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์นั่นเองนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทีมครับค่ะขออนุญาตเรียกผู้กองเติร์กนะคะครับยินดีครับผมค่ะเอาละค่ะเรามาพูดถึงโครงการกันหน่อยเห็นมีการทำเพจนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยประชาชนอยู่ตลอดเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็รวมถึงการเข้าถึงเยาวชนนะคะตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นอาชญากรรมที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นอาชญากรรมที่
เป็นภัยนะครับเป็นภัยสมัยใหม่นะครับซึ่งจะพัฒนาไปตามเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ประชาชนนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยนะครับจะมีวัคซีนไซเบอร์นะครับหรือการรู้ทันนะครับภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์ในตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยนะครับกับสิ่งอาชญากรรมพวกนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะครับว่ามิตินะครับจะมีทั้งมิติทั้งการป้องกันและปราบปรามนะครับการปราบปรามเนี่ยนะครับตำรวจก็จะทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในมิติของการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center นะครับบัญชีม้านะครับหรือพวกที่โกงเงินนะครับอันนี้นะครับในมิติของการปราบปรามเนี่ยนะครับตำรวจก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของมิติการป้องกันเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ทางพวกผมทำกันอยู่นะครับก็คือการเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะการตั้งเพจขึ้นมานะครับจะเป็นเพจ PC นะครับโพลิสหรือจะเป็นเพจกากีน้ำทีวีนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายครับพี่บิ๊มครับค่ะตอนนี้ภัยที่ดูแล้วเนี่ยที่จะมาแรงมาบ่อยๆแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเป็นภัยเรื่องอะไรอะค่ะก็เป็นภัยที่ง่ายๆแล้วก็คลาสสิกเลยครับพี่ติ๋มก็คือเรื่องขายของออนไลน์ครับก็คือเรื่องการขายของออนไลน์เนี่ยก็ต้องบอกงี้ครับว่าเป็นสิ่งที่ทำกันง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับก็สามารถทำได้ง่ายครับพวกนี้ครับก็ตั้งเพจขึ้นมาหรือตั้งช่องการขายขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็หาได้ง่ายมากเพราะว่าด้วยการค้าสมัยใหม่นะครับตอนนี้เรื่องการซื้อของออนไลน์เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับก็เลยทำให้มีกลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่อเนี่ยมากขึ้นนะครับครับทีนี้น้องๆที่เห็นบอกว่าล่าสุดลงพื้นที่ไปที่ตำบลท่าอิฐใช่ไหมคะปากเกร็ดเป็นยังไงบ้างเห็นว่าน้องๆเนี่ยมีความสนใจแล้วก็เรียกร้องให้ทางตำรวจไซเบอร์ตำรวจพีซีทีเนี่ยมาให้ความรู้หน่อยนะคะจะได้เป็นเกราะป้องกันว่าอย่างนั้นน้องๆเป็นยังไงบ้างครับน้องๆน่ารักมากครับก็น้องๆตั้งใจฟังกันมากครับก็คือแล้วก็มีการถามตอบตลอดเวลาเลยนะครับน้องๆก็ให้ความสนใจครับในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยนะครับเพราะด้วยเด็กสมัยนี้เยาวชนสมัยนี้มีความแบบใส่ใจว่าตอนผมนี่ผมก็ไม่เคยแบบเรียกร้องว่าอยากจะแบบรู้เนื้อหาอะไรแบบนี้เหมือนตอนนั้นนะแต่ว่าเด็กน้องท่าอิฐนี่เป็นส่วนจะเป็นสภานักเรียนนะครับน้องๆก็จะมีความสนใจแล้วก็น้องๆเนี่ยก็มีความแบบพอฟังไปเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์ต่อครับแล้วก็เอาไปเตือนภัยญาติผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องประชาชนต่อครับซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่เลยครับโอ้ดีมากๆเลยเห็นบอกว่าเป็นสภาเด็กและเยาวชนใช่ไหมคะตำบลท่าอิฐครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนาะก็จะเป็นให้เขาเรียกว่ารู้แล้วก็เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็แอปปลอมต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นเด็กจากหลายแบบมีตอนแรกผมตกใจมากเลยครับมีทั้งเด็กประถมแล้วก็เด็กมัธยมครับ พอแล้วผมเจอปุ๊บแต่ผมก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยเด็กขนาดนี้จะฟังเรารู้เรื่องหรอจะเข้าใจหรออะไรแบบนี้นะฮะผลด้วยการที่เด็กมากครับแต่น้องก็แบบมีความใส่ใจแล้วก็ถามตลอดเวลาเลยครับถามตลอดเวลาว่าอาชญากรรมแบบนี้ก็จะมาในรูปแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับคือน้องนี่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความหวังดีครับกับพี่น้องประชาชนก็คือน้องอยากที่จะเอาความรู้เนี่ยไปเตือนภัยต่อครับซึ่งเป็นโหสิ่งที่แบบดีมากเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ภัยนี่หัวข้อแรกเลยเนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องขายของออนไลน์แหละหลอกลงทุนแล้วก็เรื่องของกู้เงินทิปนะคะก็มาแรงเหมือนกันเรื่องนี้ใช่ครับผู้กองคะอยากจะให้บอกช่องทางการติดตามเพจนิดนึงว่ามีช่องทางไหนบ้างค่ะทิ้งท้ายเลยค่ะได้ครับก็เพจแรกนะครับก็เป็นFacebook นะครับ PCT Police นะครับผมเป็นเพจที่จะเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันนะครับแล้วก็อีกเพจนึงนะครับก็จะเป็นเพจที่มีทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็คือช่องกากีน้ำทีวีนะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์นะครับที่จะเป็นเหมือนการมาคุยครับแล้วมันจะเป็นออกแนวเหมือนเป็นวัยรุ่นซะมากกว่านะครับก็สองเพจนี้ครับ PCT Police แล้วก็กากีนังทีวีครับกากีนังทีวีนะคะอันนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวพี่ปิ่มเข้าไปติดตามนะคะเพราะว่าทำคอลัมน์เหมือนกันในเรื่องการเตือนภัยออนไลน์ก็อยากให้ประชาชนมีเกราะป้องกันแล้วก็ไม่เชื่อไม่โอนอันนี้สำคัญเลยใช่ไหมคะเตือนภัยหน่อยทิ้งท้ายเตือนภัยออนไลน์ค่ะผู้กองคะ
ครับก็ขออนุญาตเตือนภัยพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตอยู่เสมอนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับรู้เท่าทันตลอดนะครับเพราะว่าบางทีวันนี้รูปแบบเป็นแบบนี้อีก 2-3 วันรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยแก่นที่เราจะต้องป้องกันตัวเองไว้และเราต้องย้ำเตือนตัวเองไว้นะครับก็คือเรื่องสตินะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะใช้หลักความกลัวหรือความโลภอะไรแบบนี้ครับเราต้องยึดมั่นตรงนี้ก่อนว่าเราต้องไม่รีบนะครับไม่รีบแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนอย่างที่ท่านผู้บัญชาการสธได้เคยพูดไว้นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อยากให้เรานะครับมีไซเบอร์วัคซีนนะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับตลอดนะครับก็คือการหาความรู้อัปเดตอยู่เสมอครับได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณร้อยตำรวจเอกภากฤตกิตยพงศ์นะคะรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากๆเลยที่มาให้ความรู้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามผลงานกันนะคะเดี๋ยวเป็นแฟนคลับนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเตือนภัยแล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในเพจ Facebook ของตำรวจ PCT แล้วก็เพจ YouTube นะคะกากีนังทีวีด้วยก็จะเห็นน้องๆตำรวจนะคะหน้าตาดีๆกันทั้งนั้นเลยนะคะมาให้ความรู้ข้อมูลคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะเตือนภัยกันทุกๆวันแล้วก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เรานี่แหละไม่หลงตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแก๊งหลอกกู้เงินโอ้โหไม่รู้ว่าอยู่ในไทยหรือต่างประเทศอันนี้ต้องไม่เชื่อนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อไม่โอนเงินนะคะอันนี้ฝากกันหน่อยบอกต่อกันหน่อยเอาละค่ะเวลาเหลือสั้นแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในช่วงของคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้นะคะเสนอตอนงานวิจัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไดโปรโคโรโปรเปนนะคะทำให้ผู้ชายเป็นหมันมีลูกยากเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารกำจัดศัตรูพืชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเราก็ทราบกันดีค่ะว่าสารกำจัดศัตรูพืชนั้นมันมีอันตรายเพราะว่ามันสามารถฆ่าหญ้าฆ่าสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชได้เพราะฉะนั้นถ้ามันตกค้างในพืชแล้วผู้บริโภคกินเข้าไปมันก็จะไปสะสมในร่างกายแต่แน่นอนว่าความเป็นพิษของมันเนี่ยทำร้ายร่างกายของเราแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจึงมีการรณรงค์กันว่าก็ไม่อยากให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเมืองไทยของเราเองก็มีการจำกัดการใช้รวมถึงห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชไปแล้วหลายตัวนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะมันมีข่าวจากต่างประเทศค่ะว่ามีคนงานสวนกล้วยที่ประเทศหนึ่งนะคะใช้สารกำจัดศัตรูพืชแล้วปรากฏว่าไปตรวจสุขภาพทำให้ทราบว่าตัวเองที่ไม่มีลูกนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเองนั้นใช้สารกำจัดศัตรูพืชตัวนี้นะคะมันมีความเกี่ยวพันในเรื่องนี้อย่างไรเราต้องไปถามเรื่องงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการใช้สารกำจัดศัตรูพืชแล้วทำให้คนเป็นหมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คือประเด็นนี้นะเป็นประเด็นที่จะเป็นตัวอย่างใหชาวสวนชาวไร่บ้านเราเนี่ยนะได้ลำลึกไว้ว่าสารเคมีที่เขาใช้กำจัดศัตรูพืชต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชหรือสัตว์มันเป็นสารพิษก่อนอื่นนะมันเป็นสารพิษค่ะเป็นสารที่เข้าร่างกายเราเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเพียงแต่ว่าปริมาณที่เข้าไปได้ถึงจุดที่มันจะก่อปัญหาไหมค่ะทีนี้ปัญหาเนี่ยบางครั้งก็เป็นปัญหาเฉียบพลันเลยคือชักตายไปเลยก็มีแต่บางครั้งเนี่ยปัญหามันยาวมันค่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำลายอวัยวะหรือระบบของเราสารพิษแต่ละตัวเนี่ยจะทำลายบางระบบนะไม่ใช่ทำลายทีเดียวทั้งหมดนะอย่างกรณีที่เราจะคุยวันนี้เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาใช้ข่มตัวหนอนที่ไปรุกรานสวนกล้วยสารตัวนี้บังเอิญมันไปก่อปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ประเทศที่เขากินกล้วยเยอะนะอย่างอเมริกาเนี่ยนะเขากินกล้วยเยอะมากนะแต่เขาปลูกกล้วยเองไม่ได้เพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ตอนออกไปทางขึ้นไปทางเหนือดังนั้นเนี่ยอากาศแม้กระทั่งแถวเท็กซัสซึ่งว่าร้อนเนี่ยนะปลูกข้าวได้แต่ปลูกกล้วยลำบากมันฝนตกไม่เต็มที่แล้วก็อากาศไม่ร้อนพอบางทีไม่ร้อนพอก็เลยต้องไปเจ
จ้างให้คนในประเทศทางลาตินอเมริกาปลูกกล้วยให้เช่นข่าวเนี่ยมาจากปานามาปานามาได้อยู่อเมริกากลางบริเวณเดียวกับประเทศไทยนี่แหละในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่างานเนี่ยการที่เขาใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยบริษัทของอเมริกันเนี่ยเอามาให้ใช้เนี่ยตั้งแต่ทศวรรษปี1970ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแหละคือคนงานทั้งหมดที่มีปัญหาที่เขาร้องเรียนกันเนี่ยประมาณ1,000 กว่าคนบางคนเนี่ยไม่มีลูกเลยทำไงก็ไม่มีลูกมีภรรยาทั้ง2 คนคือครั้งแรกเนี่ยคงแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็เปลี่ยนภรรยาคือผู้ชายสนใจไม่ค่อยบอกว่าตัวเองมีปัญหาไงนึกว่าภรรยามีปัญหาก็เปลี่ยนทำงานมา22 ปีไม่มีลูกสักคนไปตรวจสอบกับหมอบอกว่าพบหมอบอกว่าน้ำอสุจิเขาเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวไม่มีสเปิร์มไม่มีตัวอสุจิเลยนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถทำให้ภรรยาเนี่ยตั้งท้องได้6 เดือนแล้วก็แท้งแล้วก็ไม่มีลูกอีกเลยซึ่งอาการพวกเนี้ยมันคงเป็นในหลายๆคนนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะที่ปานามาคอสตาริกาเอกวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสนิการากัวพวกนี้มีปัญหาหมดเป็น10,000 คนสรุปแล้วก็ลงมติกันว่ามันก็คือไอยากำจัดหนอนนี่แหละในส่วนกล้วยนี่แหละคือตัวยาเนี่ยที่เขาบอกกันในเว็บไซต์ของต่างประเทศและในเอกสารวิชาการเนี่ยมันคือไดโบรโมคอโรโปรเปนหน่วยงานทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วสรุปออกมายังไงบ้างนะคะอาจารย์เขาก็สรุปว่าคงจะเป็นสารตัวนี้แหละไอ้ตัวยาฆ่าแมลงนี่แหละไอ้ตัวยาฆ่าหนอนนี่แหละไดโบรโมคอโรโปรเปนเนี่ยมันเป็นสารที่อเมริกาเอามาใช้ในประเทศอื่นนะไม่ได้ใช้ในประเทศตัวเองที่สำคัญคือใช้ตั้งแต่1964โดยไม่มีฉลากเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายหมายความว่าสารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหนอนไดโบรโมคลอโรโปรเปนนี่อเมริกาเอามาให้คนงานชาวสวนกล้วยในแถบอเมริกากลางใช้เพื่อกำจัดหนอนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไม่มีคำเตือนใดๆเลยใช่ครับคือผู้บริโภคเนี่ยต้องการกล้วยที่สวยนะสมัยที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมก็เห็นกล้วยจากลาตินอเมริกาเนี่ยสวยมากผิวสวยสวยกว่าบ้านเราด้วยซ้ำนะแต่เปลือกหนาแล้วไม่อร่อยสู้กล้วยหอมทองบ้านเราไม่ได้เลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่มีการใช้นะผมไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมหรืออาจจะมีใช้ก็ได้แต่เราไม่รู้นะฮะซึ่งถ้าใช้เนี่ยน่ากลัวนิดนึงเพราะว่ากล้วยบ้านเราเนี่ยเปลือกบางสารกำจัดศัตรูพืชที่ว่าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาระบุยี่ห้อไหมว่ามันคือยี่ห้ออะไรระบุเขาบอกว่าชื่อฟูมาโซนนะซึ่งผมค้นในบ้านเราแล้วเหมือนกับไม่มีขายนะไม่ได้เข้ามาหรืออาจจะเข้ามาในยี่ห้ออื่นในชื่ออื่นเราไม่รู้ตามไม่ได้นะที่สำคัญคือในหลักการเนี่ยยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยมันต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยซึ่งรวมถึงประเมินว่ามันทำให้สัตว์เป็นหมันหรือเปล่าอ๋อค่ะหรือว่าประเมินว่าทำให้ถึงถ้าไม่เป็นหมันลูกออกมามีปัญหาหรือเปล่าการประเมินพวกนี้ต้องทำอย่างถี่ถ้วนพอสมควรแต่ว่าอย่างว่านะฮะไอ้ยาตัวนี้มันนานมาแล้ว50 กว่าปีแล้วระบบการประเมินอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้จึงหลุดออกมาผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์โดย National Research Council ของอเมริกาเนี่ยนะเป็นองค์กรใหญ่ของราชการอเมริกาเลยเนี่ยหนังสือชื่อ Science and Judgment in Risk Assessment แปลง่ายๆคือวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยงพิมพ์ตั้งแต่1994มันมีส่วนหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้เขาบอกว่าแบบจำลองเกณฑ์หรือว่าการประเมินว่าคือประเมินเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะต้องมี threshold threshold คืออะไร threshold คือความสามารถที่สัตว์ทดลองจะทนได้ว่าได้รับสารพิษแล้วไม่เกิดความเป็นพิษค่ะแบบจำลองที่เขาสันนิษฐานว่าถ้าสัตว์ได้รับสารพิษแล้วยังไงถึงจะปลอดภัยใช่ไหมฮะอาจารย์คือตามหลักการเนี่ยมันเป็นการความปลอดภัยใช่อันนี้คือที่เราจะเอามาใช้กับคนด้วยว่าควรได้รับไม่เกินเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ครั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยแบบจำลองเกณฑ์อันเนี้ยนะอาจจะสะท้อนถึงขีดจำกัดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าขีดจำกัดของความปลอดภัยคือพูดง่ายๆมีช่องโหว่มีช่องโหว่เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้สัตว์ทดลองเราอาจจะใช้ลิงอาจจะใช้สัตว์ที่ใหญ่กว่าลิงก็อาจจะเป็นหมูแต่ซึ่งไม่ค่อยใช้อะคือจะใช้ลิงทีนี้เผอิญลิงอาจจะทนกว่ามนุษย์อาจจะทนกว่ามนุษย์เลยไม่แสดงอาการอะไรออกมา
เพราะฉะนั้นถ้าแบบจำลองไหนใช้สัตว์ทดลองแล้วมีความสามารถในการทนสารพิษกว่ามนุษย์บางทีผลที่ได้อาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้ใช่ไหมอาจารย์คือเขาก็พยายามนะใช้เขาเรียกว่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยหรือปัจจัยที่จะใช้คำนวณความปลอดภัยในการเอามาใช้เนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสัตว์ทดลองเนี่ยทนได้100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเนี่ยนะเขาอาจจะบอกว่าของคนเนี่ยเอาให้ต่ำเหลือแค่10คือเพื่อให้มีช่วงที่ว่าเราเจอต่ำๆไม่ต้องไปเจอสูงสูงแต่ว่าการศึกษาแบบนี้มันมีความเสี่ยงมีสารเคมีมียาหลายตัวที่เอามาใช้ในคนแล้วเกิดปัญหาทั้งที่ประเมินในสัตว์ทดลองแล้วก็มีปัญหาต้องยกเลิกการใช้อย่างเช่นกรณีของทาริโดมายซึ่งเป็นยาแก้แพ้ท้องของผู้หญิงสมัยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยในสัตว์ทดลองไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาคนไว้ใช้ปั๊บเนี่ยลวกมาแขนขาพิการไม่ต้องเลิกใช้ไปค่ะอาจารย์คะแล้วการศึกษาผลการตรวจสุขภาพของชาวสวนกล้วยที่ปานามาที่ไม่สามารถทำให้มีลูกได้เนี่ยนะคะเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไหมว่าในขณะที่เขาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดหนอนเนี่ยไดโบโมคลอโรโปเปนเนี่ยมีการป้องกันอันตรายอย่างเช่นใส่หน้ากากอะไรไหมคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำแหละถ้าเราไปดูถ้าไปดูที่ฉลากจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีบอกว่าให้ใช้อะไรต่ออะไรบ้างค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาแจกหน้ากากอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทไม่ได้มีถุงมือให้ใช้นะก็ฉีดๆไปสารบางอย่างมันซึมเข้าผิวหนังก็ได้ยิ่งถ้าไม่ใช้หน้ากากเนี่ยก็เข้าทั้งการหายใจทั้งการสัมผัสทางผิวหนังก็ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะมีบทความอยู่บทความนึงชื่อภาวะมีบุตรยากในคนงานผลิตยาฆ่าแมลงเพศชายคืออันนี้เขาไม่ได้ดูชาวสวนนะเขาดูคนงานอยู่ในโรงงานผลิตเจ้าไดโบรโมโคโลโปรเฟนนี่เลยตีพิมพ์ในวารสารลันเซ็ตเมื่อปี1977ก็นานมาแล้วนะเขาไปพบว่าคนงานผู้ชายเนี่ยมีภาวะมีบุตรยากนะเขาทำงานที่โรงงานยาฆ่าแมลงเนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียสาเหตุก็สงสัยเลยว่าไปสัมผัสยาตัวนี้ใช่ไหมปรากฏว่ามีคนงาน14คนนะจากทั้งหมด25คนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วคนงานพวกนี้เนี่ยไม่เคยทำหมันนะพบว่า14คนเนี่ยมีอาการตรวจไม่พบตัวอสุจิในน้ำอสุจิจาก25คนเนี่ยหรอคะ14คนจาก25คนเนี่ยมีอาการเงี้ยแล้วมีความเข้มข้นของอสุจิบางคนเนี่ยก็ต่ำกว่า20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรคืออาการเนี่ยคืออาการของคนเป็นหมันที่เวลาคนที่อยากมีลูกแล้วไม่มีลูกเนี่ยไปตรวจกับหมอเนี่ยเขาเจออาการแบบนี้นะฮะแล้วที่สำคัญคือในน้ำเลือดเนี่ยมีระดับฮอร์โมน follicle stimulating hormone เนี่ยเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่คุมการสร้างอสุจิแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ luteinizing hormone อันนี้ช่วยให้อันธะเนี่ยสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการผลิตสเปิร์มหรือตัวอสุจิเนี่ยคือฮอร์โมนสองตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเหตุที่ยาทำให้ฮอร์โมนสองตัวนี้เพิ่มขึ้นซึ่งดูน่าจะดีเป็นเพราะว่าเมื่อร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าอสุจิน้อยก็พยายามจะผลิตฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างอสุจิให้เพิ่มขึ้นดังนั้นในความจริงยาเนี่ยไปทำลายระบบแล้วล่ะนะฮะคือถ้าจะอธิบายให้ง่ายกว่านี้ต้องยกตัวอย่างของการที่คนเป็นคอหอยพอกค่ะคนที่เป็นคอหอยพอกเนี่ยเพราะเขาขาดไอโอดีนพอขาดไอโอดีนเนี่ยเขาสร้างฮอร์โมนที่ต้องใช้ไอโอดีนเนี่ยคือฮอร์โมนของไทรอยซึ่งมีบทบาทมากกับระบบการใช้พลังงานในร่างกายเราเนี่ยพอมีปัญหาสร้างไม่ได้เนี่ยคอเนี่ยตรงคอหอยแล้วเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนมันจะพยายามสร้างจนเซลล์ได้ใหญ่ขึ้นคอเลยพ่อทำนองเดียวกันค่ะเจ้ายาตัวเนี้ยไปทำให้ฮอร์โมนที่ทำให้ระบบการสร้างอสุจิเนี่ยควรจะสร้างได้เนี่ยก็สร้างไม่ได้ต้องพยายามเร่งให้มีฮอร์โมนสูงขึ้นสรุปแล้วเนี่ยมันไปมีผลกับระบบฮอร์โมนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสารอะไรก็ตามที่มีผลกับระบบฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าฮอร์โมนดิสรัปเตอร์เนี่ยมีอันตรายมากนะอันตรายแบบที่ที่ว่าฝรั่งเนี่ยกลัวมากสรุปแล้วก็คือยาตัวนี้อันตรายถามว่ายาฆ่าแมลงตัวอื่นอันตรายไหมบทบาทแบบนี้ไหมเราบอกว่ายาฆ่าแมลงพวกไพริทรอยเนี่ยซึ่งมาจากพืชหรือสังเคราะห์ให้คล้ายกับสารที่อยู่ในพืชเนี่ยน่าจะปลอดภัยผมก็คิดอย่างนั้นนะคือเรียนหนังสือมามันก็บอกอย่างนั้นนะแต่พอไปค้นข้อมูลปรากฏว่ามีบทความหนึ่งชื่อผลและกลไกของไพริทรอยต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศชายในวารสาร Toxicology ปี2020เนี่ยให้ข้อมูลว่าไพริทรอยได้รับการระบุว่าเป็นสารเคมีที่รบกวนต่อมไร้ท่อและมีผลกับระบบสืบพันธุ์แหละ
ของผู้ชายทำให้เกิดความเสียหายทำให้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไพริทรอยเนี่ยที่ทางทีวีเนี่ยมีการโฆษณาบ่อยว่าปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นยาฆ่าแมลงไม่จำเป็นอย่าใช้ค่ะผมเห็นโฆษณาขายยาฆ่ายุงอ่ะที่เขาฉีดในห้องนอนลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะผมมาเสียวเสียวว่ามันไม่น่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลามันฟุ้งอยู่ในอากาศหรือไปติดอยู่ตามโต๊ะตามอะไรเนี่ยปัญหาเด็กไปคลำไปคลานเนี่ยไปเจอเนี่ยเด็กจะเป็นยังไงค่ะอาจารย์สารเคมีไพรีทรอยนี่ส่วนมากเขาใช้ทำอะไรคะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่ายุงหรือว่าบางทีก็มีในใช้ในการเกษตรก็มีแต่มันค่อนข้างแพงแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยดูสูงคือประเภทฉีดไปแล้วชักดิ้นชักงอเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันจะมีผลระยะยาวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยว่ามันมีผลกับระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งระบบสืบพันธุ์เนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยก็เป็น10ปีหรือว่าบางทีก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเออเวรกรรมเราไม่มีลูกเองค่ะเพราะฉะนั้นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นปัญหาก็คือไดโบรโมคลอโรโปรเปนแล้วก็สารไพรีทรอยที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยถึงความเป็นพิษมาแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปแล้วก็ให้ข้อคิดสำหรับผู้บริโภคด้วยค่ะว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงหรืออยู่ห่างจากสารพวกนี้แล้วก็ใช้วิธีอื่นในการกำจัดศัตรูพืชยังไงได้บ้างคะอาจารย์คือผู้บริโภคเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่เราอย่างมากก็ติดมากับผลิตภัณฑ์นิดหน่อยแต่ผู้ใช้สารพวกนี้แหละเกษตรกรนี่แหละขอให้คิดนะว่าสารยาฆ่าแมลงต่างๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาแน่ไม่งั้นมันก็จะใช้ฆ่าแมลงไม่ได้ก็ต้องพยายามใช้ให้ถูกวิธีถ้าจำเป็นต้องใช้ตามที่เขากำหนดคือบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะค่ะจะบอกว่าให้ใส่ชุด PPE ป้องกันยาฆ่าแมลงเนี่ยนะแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยให้เดินถอยหลังตามลมเหนือลมอะไรก็ตามที่เขาจะสอนเอาไว้เนี่ยซึ่งอันนี้ทำยากผมเห็นคนฉีดยาฆ่าแมลงในข่าวเนี่ยเดินฉีดกันหน้าตาเฉยเลยนะฮะแล้วก็อย่างเก่งก็เอาผ้าขาวม้าปิดจมูกนิดเดียวซึ่งมันไม่ช่วยนะช่วยได้ไม่มากในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะใครก็ตามที่จะฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยจะเป็นบริษัทรับจ้างแล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่ทำไม่ได้เองหรอกนะฮะต้องให้บริษัทรับจ้างเนี่ยมาใช้แล้วอาจจะทำโดยการใช้เครื่องบินแต่ปัจจุบันนี้ที่เมืองจีนใช้โดรนซึ่งปลอดภัยมากนะบ้านเราก็เริ่มมีคนใช้โดรนแล้วนะฮะต้องพยายามใช้โดรนเนี่ยแล้วก็ใช้มือถือเนี่ยคุมมันก็ผมว่าก็ดีนะค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรอาจจะต้องไปฝึกบินโดรนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเวลาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะอาจารย์ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรจะใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดใช้โดรนใช้ยาตัวที่มันอันตรายน้อยที่สุดอาจารย์ถ้าใช้สารพวกนี้ก็คือ2ตัวค่ะไดโบรโมคลอโรโปรเปนแล้วก็ไพรีทอยเนี่ยมันตกค้างอยู่ในพืชนานกี่วันกว่าจะสลายไปคะอาจารย์เออตอบไม่ได้มันต้องไปอ่านที่ฉลากจริงๆต้องไปดูข้อมูลคือไดโบรโมคลอโรโปรเปนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งส่วนไพรีทอยเนี่ยเป็นกลุ่มนะไม่ได้มีตัวเดียวเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆตัวของไพรีทอยเนี่ยอยู่ในยากันยุงที่เป็นขดๆที่เราจุดนั่นแหละอ๋อด้วยเหรอคะแค่ทั้งนั้นเลยโฆษณาเป็นไพรีทรอยเพราะฉะนั้นเวลาจุดยากันยุงที่เป็นขดๆแล้วก็มีไพรีทรอยเราก็สูดเข้าไปคนที่สูดเข้าไปก็ได้รับสารแน่นอนนะคะอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าได้มากได้น้อยอะไรนะฮะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคือไพรีทรอยมันมีหลายตัวไงแต่ว่าอย่างบทความที่ผมว่าเนี่ยเขาพูดกว้างๆคลุมๆเอาไว้ในการศึกษานะว่ากลุ่มไพรีทรอยมีผลค่ะแล้วนี่เป็นการศึกษาปี2020นะยังใหม่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าผมจะลองไปอ่านให้ลึกซึ้งอีกทีว่าเขาพูดถึงตัวไหนบ้างมันมีตัวไหนไหมที่ใช้ในบ้านเราเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะแถมท้ายนิดนึงเรื่องของผู้เสียหายค่ะมีการไปร้องเรียนกับสคบว่าถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเก็บค่าประกันการไปท่องเที่ยวเป็นค่าประกันอาจจะหนีทัวร์นะคะมีการเก็บ 10,000 บาทแล้วก็เก็บค่าทิปรายหัวล่วงหน้าเลยค่าทิปไกด์นะคะ 1,200 ถึง 1,500 บาทของทุกคนเลยแต่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเซอร์ไพรส์ที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองแต่คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวปรากฏว่าไปติดอยู่ที่ตม.เกาหลีใต้
ไม่สามารถไปเที่ยวได้สมมุติไป118คนนะคะปรากฏว่าถูกกักตัวไว้71คนสุดท้ายถูกส่งตัวบินกลับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวอ้างว่าคนที่เป็นไกด์อยู่ๆไปถึงตม.ก่อนเพื่อนเลยนะคะเดินหายไปเลยไม่มาช่วยในการดูแลลูกค้าที่เป็นกรุ๊ปทัวร์เลยนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ไปเที่ยวจริงแล้วก็เขาก็เลยอยากเรียกร้องเงินส่วนนี้คืนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทางสคบ.แล้วก็ทางบริษัทที่ดูแลเรื่องของบริษัทท่องเที่ยวนะคะออกมาตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าบริษัทนี้ยังไงกันแน่นะคะทำไมไม่ออกมารับผิดชอบในส่วนของทนายรัชพลที่พาไปร้องเรียนนะคะก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วถ้าเกิดเป็นบริษัททัวร์จริงเนี่ยก็เข้าข่ายประมาทนะไม่ดูแลลูกค้าว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราอาจจะตามต่อในสถานีประชาชนนะว่าแท้จริงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้ก็เกริ่นไปก่อนแล้วก็อยากจะให้คนที่จะซื้อบริษัทไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยบริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเขาดูแลเซอร์วิสดีไหมยังไงแล้วก็ได้รับใบอนุญาตไหมนะคะฝากกันไปวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกับอภิคณาบุราริศวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast